สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับน้องน้ำตาลครับน้ำตาลมาแล้วครับนี่ครับพอมาถึงก็ไปเลยครับนู่นกวนพี่ๆไปเลยครับดูครับมาปุ๊บก็กวนเลยครับทักทายไปทั่วเลยครับเจอดินทรายด้วยนอนเลยครับนี่ครับไม่ค่อยได้ลงคลิปเพราะฝนตกหลายวันแล้วก็ช่วงนี้ยุ่งครับไอ้เกี่ยวหญ้าต้องดูแลหลายเชือกครับวันนี้ไม่ได้ไปเลยได้มาถ่ายคลิปให้ดูครับความสนของน้องน้ำตาลครับนี่มาโชว์หน้ากล้องนะครับยังหิวครับเรียกไม่มาเลยหน่อยเร็วหน่อยปลุกเลยวันเชือกเอ้ยโชว์ถึงไหมมาแล้วครับนึกว่าไม่มา นี่ครับตาลได้กินอะไรสงสัยหัวสับปะรดครับกินไอ้ก็มีหลายเชือกครับน่ารักทั้งนั้นครับฝั่งนู้นก็พรชัยครับเป็นพ่อพันธุ์พ่อของน้องมากมายครับที่เพิ่งคลอดใหม่จากแม่โบครับฝั่งนู้นครับเดี๋ยวเราค่อยไปชมใกล้ๆกันอีกรอบครับมาดูน้องน้ำตาลกันครับ
พี่มาทักทายก็เฉยครับหิวมากครับตรงนี้ไม่ค่อยลงคลิปเพราะอันนี้ดูแลก็ดูแล1เชือกและ2เชือก3เชือกครับมันวิสาท้องได้10เดือนครับมันวิสาเขาก็มาผ่อนชัยครับเกี่ยวหญ้าวันละ2รอบครับนี่ครับพ่อของน้องมากมายครับพลายพรชัยพ่อพันธุ์ของเราครับที่ท้องกับไอ้แม่โบท้องที่คลอดไปวันที่22ครับนี่นะครับพลายพรชัยเป็นลูกของพลายเบิร์ดอีกทีครับรูปหล่อมากครับมีสาวมาหาเยอะครับแต่ก็ทำภารกิจจบไปแล้วครับกลับไปหลายเชือกแล้วครับบางเชือกก็ขนกลับบ้านบางเชือกก็ยังอยู่พัทยาอยู่ครับพ่อพันธุ์ของเราครับนี่ครับนี่ครับก็เป็นอาหารที่ติดเกี่ยวมาครับหนึ่งคันรถนี่ก็เป็นแม่วันเพ็ญครับเป็นแม่ของพายผลชัยก็ลูกหล่อของเราครับพ่อพันลูกเยอะแล้วครับลูกได้ตอนนี้คลอดไป2เหลืออีก3ครับอาจจะเป็นปีหน้าครับปีหน้าคลอดอีก3พอผ่านอายุน้อยลูกเยอะอายุแค่14ปีกว่าครับชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพลายพรชัยน้องน้ำตาลให้เยอะๆเด้อครับครับสวัสดีครับ